สวัสดีค่ะตุ๊กตาจะมาชวนทำกระทงผักแบบง่ายๆกันค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมก็จะมีต้นกล้วยไม้แหลมมีดคัตเตอร์ตะปูเข็มถั่วฝักยาวพริกเหลืองฟิลเล่หรือจะใช้ผักกาดหอมก็ได้นะคะเตรียมถั่วฝักยาวความยาวประมาณ 8-9 ซมค่ะนำไม้แหลมแทงเข้าไปในถั่วฝักยาวแบบนี้นะคะแล้วนำไปติดเรียงตรงด้านข้างของฐานกระทงจนครบรอบเลยค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะมาเตรียมพริกกันนะคะนำพริกเหลืองมาแกะสลักให้เป็นกลีบดอกไม แกะเม็ดพริกด้านในออกแล้วเฉือนตรงปลายกลีบออกเล็กน้อยให้ปลายกลีบบางลงกลีบจะได้โค้งงอสวยงามค่ะเสร็จแล้วให้นำพริกไปแช่น้ำค่ะเราจะพักส่วนนี้เอาไว้ก่อนนะคะนำผักฟิลเล่หรือผักกาดหอมมาตกแต่งให้เต็มกระทงเลยนะคะนำพริกมาวางตรงกลางกระทงแบบนี้นะคะแล้วนำถั่วฝักยาวมาโค้งเข้าหากันแล้วใช้แม็กเย็บให้เรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วนำไปตกแต่งตรงกลางกระทงได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ